ูดถึงเรื่องของการซื้อของแล้วไม่ต้องใช้เงินคุณประวันคะเป็นไปได้น่าจะชื่นชอบหลายๆท่านชื่นชอบอยู่แล้วนะคะหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าวันนี้ประเทศไทยของเรานะคะมีร้านค้าแบบนี้เนี่ยมีมาหลายปีแล้วด้วยคือไม่ต้องใช้เงินซื้อค่ะแต่ว่าเขาใช้ขยะซื้อหน้าตาของร้านนี้จะเป็นยังไงนะคะกับร้านค้าที่มีชื่อว่าร้านค้าศูนย์บาทไปติดตามได้จากรายงานดีๆของคุณกิริยาเวชพานิชค่ะขยะที่ใครหลายคนนะคะอาจจะมองว่ามันไร้ค่าแต่ความจริงแล้วมันก็สามารถมีคุณค่าและนำมาแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคได้ค่ะถ้ามาแลกนี่ได้ถี่ครั้งหนึ่งเท่าไหร่คะก็ร้อยสองร้อยค่ะแล้วแลกอะไรกลับไปบ้านบ้างอ๋อก็มีข้าวน้ำมันกะปิน้ำปลาของใช้ในครัวเรือนค่ะก็มีผักมีปลาค่ะจากจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นตอนที่กรุงเทพถูกน้ำท่วมเมื่อปี54ทำให้สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปิ๊งไอเดียดีๆจัดโครงการร้านค้าศูนย์บาทเพื่อให้ประชาชนแยกขยะแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเป็นของกินของใช้ซึ่งผลตอบรับที่ได้ถือว่าดีมากเพราะตอนนี้ได้ขยายสาขาไปถึง12สาขาทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและในสถาบันการศึกษาสิ่งที่เห็นได้ชัดคือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยมากขึ้นในภาพรวมเนี่ยทางตัวชุมชนเองก็คือเดิมทีการคัดแยกขยะในชุมชนเองเนี่ยก็จะดำเนินงานกันในกลุ่มเล็กๆสำหรับคนที่สนใจที่เขาอยากจะขายคัดแยกขยะจริงเพราะว่าสมัยก่อนมันก็เป็นแค่เรื่องซื้อขายแลกเงินแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพอเราทำร้านศูนย์บาทเนี่ยก็กลุ่มเป้าหมายที่เราได้เข้าถึงเนี่ยก็ได้มากขึ้นเพราะว่าพอมีเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเข้ามาเนี่ยมันก็มีทุกคนต้องกินต้องใช้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยก็ทุกคนก็มีคนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นปริมาณขยะที่ต้องทิ้งลงไปในถังให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการเนี่ยก็น้อยลงตัวสภาพความเป็นอยู่ตัวในส่วนของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนหลายๆที่ก็ดีขึ้นครับที่ร้านค้าศูนย์บาทชุมชนอ่อนนุช14ไร่นอกจากสมาชิกจะเอาขยะมาแลกของได้แล้วยังสามารถนำขยะมาทำประกันชีวิตและได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุมหลายด้านด้วยค่ะในเรื่องของสวัสดิการนะครับเราก็ยังใช้ขยะเลยไปไม่กลับมาตื่นเพื่อไม่มีทำประกันชีวิตด้วยขยะเหมือนกันไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเราให้คืน200บาทอันที่2ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแลเราให้ข้าวสารเดือน5โลอันที่3ถ้าเด็กเรียนดีเราให้ค่าเทอมละ500บาทแล้วก็อีกอันเวลาไปหาหมอ30บาทรักษาทุกโรคก็จริงหมอก็จะเขียนยานอกบัญชีให้สมมติว่าหมอเขียนมาพันแล้วก็ออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับนอกจากร้านค้าศูนย์บาทแล้วที่นี่ยังมีสวนผักคนเมืองที่คนในชุมชนถือคติว่าเราจะปลูกทุกอย่างที่เรากินเราจะกินทุกอย่างที่เราปลูกแต่ไม่ได้มีแค่พืชผักสวนครัวที่นี่ยังเลี้ยงสัตว์เอาไว้อีกด้วยเจ้าลูกหมูตัวเล็กตัวนี้นะคะคนในชุมชนไม่ได้เลี้ยงเอาไว้กินค่ะแต่ว่าขี้หมูนี่แหละค่ะที่เป็นปุ๋ยอย่างดีในการปลูกผักค่ะเนาะอุดๆคนในชุมชนไม่ได้เลี้ยงแค่หมูแต่ยังเลี้ยงเป็ดไก่เอาไว้เก็บไข่กินเลี้ยงปลาไว้เป็นอาหารมีห้องสมุดชุมชนให้เด็กๆได้อ่านหนังสือถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจรทำให้หลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาดูตัวอย่างที่นี่ไข่เป็ดใบนี้นะคะคือสิ่งที่ต่อยอดได้จากร้านค้าศูนย์บาทแม้ทุกอย่างนั้นจะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ว่าทุกวันนี้คนในชุมชนอ่อนนุช14ไร่ก็สามารถพออยู่พอกินและมีเลี้ยงตัวเองได้ค่ะภคณิตวีรชุนถ่ายภาพกิริยาเวชพานิชรายงานก็ถือเป็นร้านค้าที่โหน่าสนใจมากจริงๆนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วเนี่ยถือว่าบูรณาการมากจริงๆทั้งเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอีกด้วยนะคะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับในการพยายามที่จะบริหารจัดการขยะนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับ